สถาบันเทคโนโลยีพ่อจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับอันนี้เป็นเพจของสถาบันเลยนะครับ KMITL เนี่ยนะครับบอกว่าสถาบันขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันทุกระดับที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเดือนส่วนตัวเป็นระยะเวลา6เดือนรวมกันแล้วเนี่ยนะครับ6ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 นะครับสถาบันพร้อมจะดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มกำลังและขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยและครอบครัวของสจล.ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ6เดือนรวมเป็นเงิน6ล้านบาทผู้บริหารระดับสูงนะการในของสถาบันเทคโนโลยีพ่อจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีนะครับอย่างสถาบันการศึกษาเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้บริหารเขาก็เป็นห่วงอ่ะก็สละเงินเดือนให้ดูแลลูกศิษย์ใครที่เดือดร้อนเนี่ยเขาก็คงจะมีวิธีการอ่ะจะช่วยกันยังไงต่างๆเหล่านี้นะครับค่ะ